วัสดีครับผมชื่อนายกระทอกสกิดติ่งเป็นชื่อของผมครับผมเป็นคนสุพรรณครับพอดีผมได้มาเที่ยวเมืองไทยก็เลย อัดคลิปวิดีโอส่งไปให้ภรรยาเอาหลายคนนะครับอาจจะสงสัยครับว่าวันนี้เราจะมาซ่อนอะไรกันนะครับเน้นดูคลิปนี้แล้วแม่ติดเชื้อสุพรรณมาเลยครับยิงฟังจ้าคันหูแล้วยิงแล้วใหญ่เลยอ่ะโอเคครับวันนี้ครับเราจะมาไขข้อข้องใจครับการเซฟไฟล์จาก2012นะครับไปเปิดในมายา2009นะครับเดี๋ยวลองเซฟแอสนะครับเซฟไปที่เดสก์ท็อปกันนะครับก็ลองดูนะครับลองดูอันนี้เซฟไปแล้วนะครับชื่อไฟล์001นะครับผมจะลองเปิดมายา2009ขึ้นมาครับแล้วก็กดนะฮะโอเพนซีนนะครับมาที่ออปชันของมันนะครับเด็กตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองรีเซ็ตดูนะครับมันจะมีติ๊กถ้าอยากให้ import ไฟล์จากเวอร์ชันที่ใหม่กว่าหรือเก่ากว่าเข้ามาได้นะครับเขากดที่ไอคอนเวอร์ชันนะครับกดปุ๊บนะครับแล้วกด open นะครับ open ปุ๊บแล้วก็ไปที่ไฟล์ที่เราต้องการนะครับเช่นมันชื่อไฟล์มายานะครับ .mb นะครับใช้ mb ดีกว่านะครับย้อนมาจากเมกะไบต์นะฮะผมเปล่าผมล้อเล่นครับเปิดเข้ามามันจะขึ้นอย่างนี้ยังไม่ต้องตกใจครับเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วกด ok นะครับลองกด play ดูครับเหมือนเดิมไหมครับที่มันกดที่มันเร็วอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เรียลไทม์นะครับมันเป็นเลนแบบกดที่นี่นะครับ preference นะครับปรับ every frame นะครับเป็นเรียลไทม์แล้วกดเซฟครับลองกด play ดูใหม่นะครับเห็นไหมครับก็สามารถเปิดไฟล์จากมายา2012ในมายา2009ได้แล้ววันนี้นะครับเรื่องง่ายๆนะครับกับผมนะครับนี่ที่คุณยุคตนันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามก็อีกดีนะครับแนะนำให้ไปดูภาพยนตร์เรื่องแหลงโก้นะครับแหลงโก้ลองไปดูกันนะครับสวัสดีครับ